ทอกระป๋องคุยกระป๋อง EP นี้เบาๆสบายๆครับทุกคนนะผมพาทุกคนมาที่งานนี้ครับ Thailand Football Shirt Festival European Color นี่แม่โอ้มาเทอุสว่าเสื้อที่มีลายเซ็นเนี่ยจะมีการออกเป็นตัวเซอร์ติฟิเคทมีลายเซ็นด้วยอุ้ยว้าวว่ะเป็น9อันนี้2009พร้อมลายเซ็นครบลายเซ็น JVC รุ่น JVC ลายเซ็นครบบางทีเด็กสมัยนี้คุณผู้ชมบางทีมันก็ไม่รู้ว่าใครใหญ่ใครเป็นเสาหลักของวงการอ่ะพอเริ่มมีคนหนุนหลังมันหน่อยพอไปอยู่กับแจ็คกี้บอบูพ่อลบเข้ามึงก็ไม่เอาใครแล้วมึงก็ไม่เอาใครแล้วเล็กนี้ก็ดังเล็กนี้ก็ชอบไหนจะเล็กเจ้าแม่โอ้ยแล้วไหนจะเล็กเจ้าพ่ออยากได้ถูกเล็กเอาแบบชุดใหญ่ๆไม่ว่าจะเล็กไหนลอตเตอรี่พลัสเขาก็จัดให้ชุดใหญ่แบบจุกๆถูกปุ๊บโอนปั๊บเรื่องโอนไวไว้ใจลอตเตอรี่พลัสซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัสได้ที่ Play Store สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official หรือโทร0867577777ลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มคุยกระป๋อง EP นี้เบาๆสบายๆครับทุกคนนะผมพาทุกคนมาที่งานนี้ครับ Thailand Football Shirt Festival European Color นี่แม่ตามนี้เลยเป๊ะๆเลยนะฮะให้มันแมทกับกระแสฟุตบอลยูโรฮะได้ดูกันมั้ยฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าช่วงนี้นอนดึกยันเช้าทุกวันเพื่อรอดูยูโรครับวันนี้นะฮะข้างในเนี่ยเขาจะมีการจัดงานเอาเสื้อผ้านะของทีมชาติทีมสโมสรต่างๆเนี่ยมาออกร้านกันเพื่อภาพเลยเป็นยังไงเนี่ยอ่ะไม่เสียเวลาไปดูกันครับเซนนอนเนี่ยเซนนอนเซนนอนนี่น่าจะเป็นแรมเดลใส่ป่ะแรมเดลใส่ป่ะเสื้อประตูเสื้อประตูป่ะจะมาเสื้อประตูเนาะใช่ไหมลำเดียวใส่นะอันนี้690เองเหรอครับผมโอ้ราคาดีราคาดีราคา2ตัว500แล้วเดี๋ยวตอนนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือของแท้หมดมั้ยทั้งร้านครับอันนี้บอกก่อนทุกผู้ชมว่าของแท้ทั้งร้านของแท้ทั้งร้านครับที่เห็นเนี่ยนี่เสื้ออาร์เซนอลราคาจับต้องได้ครับราคาจับต้องได้ครับเสื้ออาร์เซนอลแต่อันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นผู้สามประตูใส่ลำเดียวผมจะว่าลำเดียวเคยใส่สีเหลืองฮะราคา690บาทครับเย้แต่ว่าวันที่เราออกอากาศไปเนี่ยผมต้องบอกพี่ก่อนนะว่างานอาจจบไปแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายนะวันนี้ผมเหมือนเอาเก็บภาพควันหลงเอามาฝากทุกท่านกันละกันครับวันนี้ที่บอกว่าคุยกระป๋องวันนี้เบาๆสบายๆมากัน2คนเนี่ยผมกับเก่งมนชัยนี่แหละเก่งเบิร์กแคมป์สวัสดีครับนี่เบิร์กแคมป์10นี่ไงแท้ทั้งลำเลยครับพี่แท้ทั้งลำเลยนะแล้วเป็นแมตช์ดีเทลอัปลานัดเจอวีแกนด้วยครับอันนี้เป็นแมตช์ที่เป็นวีแกนใช่ครับมีแมตช์ดีเทลให้ด้วยครับเนาะครับอันนี้ตัวไหนครับตัวนี้ 17,900 ครับ 17,900 บาทนะฮะตรงตามรุ่นทุกอย่างตรงตามรุ่นทุกอย่างครับพี่เบอร์ทุกอย่างตามไปหมดครับพี่ราคาไม่แพงนะแท้ทั้งลำแปลว่าอะไรครับก็คือว่าอะไหล่ทั้งหมดคือออริจินอลทั้งหมดครับคือบางทีมันอาจจะเป็นเสื้อแท้แต่อะไหล่เนี่ยต้องไปทำมาใหม่ซึ่งบางคนอาจจะจับว่ารีโปรดักต์มั่งอะไรมั่งครับแต่นี้เป็นอะไหล่ที่ตรงปีทุกอย่างครับพี่ไพเบลลี่ครับนี่อาร์เซนอลวีแกนเดอะไฟแนลเกมครับผมก็คือเกมสุดท้ายที่อาร์เซนอลเล่นในไฮบิลลี่ใช่ครับก่อนที่จะย้ายสนามไปเมสเซเดียมถูกต้องครับก็คือเสื้อตัวนี้ตรงตามปีเป๊ะๆที่ขนลุกอ่ะแล้วก็สภาพสปอนเดิมแบบนี้หายากครับพี่เหรอติดตอนเดิมมันจะร้าวง่ายครับอันนี้คือเสื้อใช้คำว่าเสื้อที่นักเตะใส่หรือว่าเสื้อที่ไม่ใช่แมตช์บอลครับไม่ใช่แมตช์บอลนะแต่ว่าเป็นเสื้อที่ตรงสเปคทุกอย่างของปีนั้นครับเป็นเสื้อแฟนบอลใช่เป็นเสื้อแฟนบอลครับตัวนี้ก็น่าเล่นแล้วสภาพนี่ถือว่าหายากสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ฮาบิลลี่โอคูโอ้โหคลาสสิกเลยตัวนี้เบิร์กแคมป์ด้วยอ่ะสวยมากสวยมากโอ้แต่ร้านนี้ของดีเยอะครับเชลเลอร์เพียงกระเซลเดินมาเจอหมูไฉโอ้ยมีเชลเลอร์ด้วยอ่ะมาเตรียมตัวนี่เชลเลอร์นิวคาสเซิลเชลเลอร์โอ้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับเชลเลอร์
ผ้าโอ้โหเขาสึกมากเลยเชียร์เลอร์เบอร์เก้าว่ะเชียร์เลอร์ไม่ค่อยเห็นนะแล้วนี่แบบภาพเขาดีมากเลยหูตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่อันนี้เยอรมันทีมชาติเยอรมันทีมชาติเยอรมันนี่เบอร์สิบโอ้มาเทอุสโอ้ยนี่แล้วมีอะไรด้วยฮะมีใบเซอร์ด้วยเหรอเป็นตัวเซอร์ติฟิเคตครับผมเป็นการรับรองว่ามาเทอุสได้เซ็นจริงก็จะมีรูปให้ด้วยให้มีรูปเป็นหลักฐานว่าเขาเซ็นจริงใช่มันจะเป็นมาตรฐานจากทางต่างประเทศที่เขาทำกันนะครับว่าเสื้อที่มีลายเซ็นเนี่ยจะมีการออกเป็นตัวเซอร์ติฟิเคตมีลายเซ็นด้วยอุ้ยว้าวว่ะเป็นตัวที่เพิ่งมาเมืองไทยครั้งที่ผ่านมาครับอ๋อที่เขามาล่าสุดใช่ไงในแอมเลเจนอันแล้วนะแล้วเขาเซ็นตัวนี้ให้เดี๋ยวช่วยอ๋อนี่ลายเซ็นอยู่นี่โลนี่อ่ะโลท่าเขาบอกโลท่ามาเทอุสเบอร์10โอ้ดูสวยแล้วมีใบนี้ด้วยนะมีตอนเซ็นให้ด้วยเป๊ะอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับ 12,500 บาทราคาดีนะถ้าแฟนเยอรมันนี่ซีเล็กนะก็น่าซื้อหานะอ่ะสมมติว่าอันนี้มันวันสุดท้ายแล้วพี่บอกถามหน่อยแล้วถ้าเราสนใจอ่ะมันต้องเข้าไปดูในไหนอย่างไรครับถ้าสนใจตัวนี้ก็คือสามารถเข้าไปดูในที่เพจของร้านได้ครับ Anything Thailand Football Shirt ครับ Anything Thailand Football Shirt เข้าไปดูได้ใช่เพราะว่าวันที่ออกอากาศเนี่ยหมดละมันหมดละใครสนใจครับไปดูได้นะนี่ของแท้นะฮะโอ้ขอบคุณมากทั้งคู่ตอนนี้ก็มีงานไม่ผิดหวังที่มาเพราะว่าคนไหนที่เป็นคนบ้าฟุตบอลชอบดูฟุตบอลจะสโมสรจะทีมชาตินี่ฮะดูฮะเป็นยุโรปแล้วนี่เบลเยียมนี่ลุ้นนี่คลาสสิกมากเอ็นโซซิโฟโหไม่ทันเปล่าไม่ทันสกอตแลนด์สกอตแลนด์ตาตันเชื่อตัวนี้น่าได้มากนี่เขาไม่ได้ขายนะอันนี้เขามาโชว์เฉยๆนะครับโอ้มาไล่มานี่ฮะไล่มานี่บางทีมก็รู้จักอันนี้สวิตเนาะน่าจะสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์นะนี่มูดริกใส่ขายนี่เขาเขียนนะมูดริกใส่มูดิกเหรอมิเคลโลมูดิกยูเคยูเคเหรอโอ้นี่มูดิกเหรอเฮ้ยเสื้อแมนยูบ้างครับเฮ้ย29,000อันนี้29,000พร้อมลายเซ็นครบลายเซ็น JVC รุ่น JVC ลายเซ็นครบนี่เย็นไรโอ้แฟร์ซานอนนะติดที่ไหนดีวะนี่รุ่นคลาสสิกนะโหนี่ก็มีเสื้อนี่เอเวอร์ตันตัวจิ๋วด้วยนะเอเวอร์ตันตัวจิ๋วด้วยนะนี่โอ้ยน่ารักอ่ะตัวเนี้ยอันนี้แมนยูคอลเลคชั่น90จะมีตั้งแต่ประมาณ92เป็นต้นไปอะค่ะอันนี้เสื้อของพี่เขาเก็บมาแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูว่าเสื้อแมนยูแต่ละปีเป็นยังไงบ้างที่มันเป็นแบบป้ายห้อยอะไม่ได้ขายไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายทุกคนนะอันนี้โชว์อย่างเดียวนะใช่ค่ะโชว์เนี่ยใครอยากศึกษาก็แวะมาที่บูธมาถ่ายรูปได้ได้ถ่ายรูปได้โชว์โอลี่เท่านั้นส่วนนี้ค่ะก็จะมีราคาขายเกินนี้นะครับอันนี้คือขายนะมีหมดนะนิวคาสเซิลตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ไม่ราคานี่เอ้ย 10,000 นี่ราคาแรงแต่สวยแต่สวยนะหายากค่ะหายากตัวนี้หายากขออนุญาตชมนะอันนี้คือเสื้อผู้สาวตัวครับใช่ค่ะสวยนะแล้วมันยาวขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะเป็นเสื้อตัวที่นี่นะก็จะเหมือนตัวจะใหญ่โอ้ยเสื้อประตูฮะเสื้อประตูนิวคาสเซิลสวยว่ะตัวนี้ถ้าหาในตลาดแทบไม่ค่อยมีแล้วค่ะแล้วสภาพอีกด้วยสวยมากสวยมากแต่ก็ตัวใหญ่นะไซส์อะไรอะลูกตัวนี้น่าจะประมาณ XL แต่ว่าอกมันไซส์แบบ48-50แต่มันเป็นเสื้อปูที่แบบว่าเดี๋ยวเอาแผ่นข้าง
ลักตรงนี้ค่ะที่รองข้อศอกแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีค่ะมันเลยแบบว่าทำให้ใส่สบายเออสวยว่ะแล้วผ้าดีด้วยผ้าดีด้วยผ้าดีเลยอ่ะข้างหลังมีติดตรงไม่ได้ติดเบอร์ไม่ได้ติดเบอร์ไม่ติดเบอร์อันนี้ยุคใครได้ครับพี่บอกจำไม่ได้อ่ะเชคเวียนบอกว่าไม่รู้ตัวนี้หนูก็จำไม่ได้พี่จำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตามเลยแต่ละแต่มันจำปีไม่ได้อ่ะแต่เป็นช่วงยุคประมาณช่วง90นะครับแต่ว่าผมจำปีไม่ได้เพราะว่าโลโก้ประมาณนี้เป็นยุคประมาณนั้นถ้า90ก็ต้องกิฟเว่นนะพ่อก็ต้องเชียร์กิฟเว่นนะยุคประมาณเชียร์กิฟเว่นแต่ที่ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมเป็นแฟนแมนยูแต่นี่เป็นของน้องอีกคนนึงซันนี่ก็เป็นการ์ดเนี่ยตัวนี้จะเป็นการ์ดปี1991ซึ่งเป็นปีแรกที่เขาย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วการ์ดนี้จะเป็นการ์ดปี1998เป็นปีสุดท้ายที่เขาเดินทางที่ทั่วกับอาร์เซนอลครับแล้วลายเซ็นทั้งหมดนี้มีเซอร์ติฟิเคททั้งหมดครับยอดแรกที่แท้ป่ะแท้ครับแต่ว่าเป็นแฟนบอลนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นปี1983ครับพี่ป๋องเป็นเสื้อที่ของแมนยูเป็นตัวแรกที่มีสปอนเซอร์คาดอกครับแต่ที่ผมมาโชว์เนี่ยผมจะเอาตัวนี้มาโชว์ด้วยตัวนี้ลิเวอร์พูลปี1978เป็นปีแรกที่ทีมในอังกฤษมีสปอนเซอร์คาดอกคือลิเวอร์พูลอันนี้โชว์หรือขายโชว์ครับพี่โชว์ครับครับก็อันนี้ก็คือเป็นราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมราคาขายผมไม่รู้แล้วกันเนาะแต่ผมซื้อประมาณ18,000บาทครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อตั้งแต่ปี1978ซึ่งเป็นมันคือเสื้อแท้แต่คือแฟนบอลทำแต่เป็นเกย์แฟนบอลใช่ครับเสื้อพอเสื้อมันมีคอมเสื้อนักเตะเสื้อแฟนบอลแต่มันมีพวกโลโก้ยี่ห้อเงี้ยพวกนี้มันโดนมันถือว่าโดนลิขสิทธิ์มาแฟนบอลตอนทำตัวนี้คืออย่างนี้ครับมันมีแดดมันมีพ่อป๋องคือเป็นเสื้อที่สโมสรผลิตออฟฟิเชียลจำหน่ายให้แฟนบอลเป็นออฟฟิเชียลครับออฟฟิเชียลเลยคือเสื้อแท้เลย 100% ครับเพราะมันมีนี่เองโลโก้ใช่ครับมันก็ทำมาจากสโมสรใช่ครับคือเสื้อนี้เป็นเสื้อแท้นะแต่เขาทำมาให้แฟนบอลเพราะสมัยก่อนถ้าจะเป็นเสื้อเพลเยอร์เนี่ยถ้าเป็นยุคพวกนี้จะอยู่กับแค่นักเตะนั่นเองเพราะนักเตะดึงฤดูกาลเขาจะมีสัก10ตัว20ตัวนั่นเองที่ไว้ใช้กันยิ่งถ้าเป็นยุคเก่าๆ70เนี่ยนักเตะจะไม่ได้ครอบครองเลยเพราะว่ามันนักเตะจะตามเบอร์จะตามตำแหน่งเพราะนั้นบางทีเหมือนอย่างสมัยก่อนจอร์จเบสเงี้ยครับเขาว่าสมัยก่อนจอร์จเบสจะใส่เบอร์7แต่จริงๆแล้วจอร์จเบสใส่เบอร์12มากกว่ามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เขาเล่นในวันนั้นเสื้อตัวนี้คือเสื้ออังกฤษปี1983ครับตัวนี้เป็นแมตต์วอร์เลยนะเป็นเสื้อนักเตะของเทอร์รี่แบ็คเชอร์ครับแมตต์วอร์เหรอใช่ครับตัวนี้ระบุนัดได้ก็คือเป็นนัดที่เจอกับลักเซมเบิร์กแมตต์นั้นเนี่ยอังกฤษเป็นรอบคัดเลือกครับเข้าไปชนะไป9-0โอ้โหวันที่15ลักเซมเบิร์ก1981แต่ตัวมันเล็กนะใช่ครับยุคสมัยก่อนคนจะตัวเล็กป่ะครับพ่อป๋องแล้วก็ชอบใส่เสื้อเล็กๆอย่างนี้ใช่ครับก็ตัวนี้ก็ส่วนมากมันอังกฤษอ่ะคนที่นิยมเก็บจะนิยมเก็บรุ่นนี้กันเพราะว่าค่อนข้างที่จะดีไซน์ตรงใจกับนักสะสมมากครับแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะนำเสนอพ่อป๋องคือตัวนี้คือสกอตแลนด์ตัวนี้สกอตแลนด์ปี1986เป็นตัวที่มีความสัมพันธ์กับแฟนแมนยูเพราะมีหลายคนไม่รู้ว่าเซอร์อเล็กเคยคุมทีมชาติไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือปี1986รุ่นนี้ใช่ครับสาเหตุที่ได้ไปเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเซอร์อเล็กเนี่ยยังอยู่กับอาเบอร์ดีนกำลังจะย้ายไปยูไนเต็ดแต่ว่าไปเหมือนว่าไปช่วยทีมอ่ะไปช่วยดูแลทีมให้กับสกอตแลนด์ผู้จัดการทีมตอนนั้นถ้าผมออกเสียงไม่ผิดเขาจะชื่อจ็อกสเตนแล้วจ็อกสเตนเกิดหัวใจวายตายเซอร์เล็กเลยขึ้นมาคุมแทนครับโดยเซอร์เล็กเราทุกอยากซื้อเลยแล้วผมไม่ได้ขายเพราะบอกครับคือทีนี้ก็คือเหมือนเชฟแบบปรุงอาหารนะครับก็คือเซอร์เล็กก็คุมรอบเพลย์ออฟเจอออสเตรเลียก็ชนะ1เสมอ1ก็เลยเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยแพ้2นัดเสมอ1นัดก็เลยตกรอบแรกมันก็เลยไม่เป็นที่จดจำว่าท่านเซอร์เล็กเคยพาทีมสกอตแลนด์ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและอีกอย่างปี86มันเกิดเรื่องเยอะมันเป็นปีของขัดจาใช่ไหมฮะที่อาร์เจนตินาได้แชมป์ที่แบบมือปากชาของมาราโดน่าครับแล้วเดี๋ยวมันก็ป้ายยาอีกหรอกครับขอบพระคุณครับขอบคุณคือผมก็จะพาทุกท่านดูกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยน้องๆก็จะมาเปิดร้านเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วมันเยอะจริงๆอ่ะ
เอาว่าดูกันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าเจอตัวไหนที่มันสะดุดตาก็จะแวะคุยแวะถามให้กันแล้วกันว่าเสื้อตัวนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอารมณ์เหมือนเสื้อมันพูดได้แต่ผ่านคนขายกันแล้วกันผ่านนักสะสมผ่านนักสะสมกันแล้วกันเดี๋ยวเมื่อกี้เนี้ยเราได้คุยกับน้องที่เป็นนักสะสมนะแล้วเขาเอามาโชว์โดยที่ไม่ได้ขายนะแต่ให้มาให้ดูแล้วก็เล่าถึงสตอรี่แล้วก็ประวัติต่างๆก็น่าสนใจเล็กตึงเล็กตึงเนี่ยขายพร้อมลายเซ็นพี่ป๋องเลยเสื้อตัวนี้เป็นยังไงครับพ่อเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของอาร์เซนอลฮะปี1990-1991ที่อาร์เซนอลได้แชมป์ฮะแล้วก็เป็นเสื้อที่เราบอกว่าหลายคนตามหามากมันคือลายกล้วยผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่อาร์เซนอลออกลายนี้มาตอนแรกเนี่ยแฟนบอลยี้นะแฟนบอลยี้แล้วก็ไม่ให้การต้อนรับกับเสื้อลายนี้นะเพราะหลายคนไม่สวยตอนแรกไม่ค่อยคือตอนนั้นมีคนรู้สึกว่ามันดูแล้วไม่สวยดูแล้วมันไม่เจ๋งเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้หากันให้คว้างโอ้โหแต่ผ่านการเวลามาตอนนี้ตัวตัวนี้หากันให้คว้างฮะเป็นลายกล้วยสีเหลืองซึ่งตอนนี้เป็นราคาที่แบบว่าโดดขึ้นไปแบบโอ้โหเป็นหลักหมื่นแล้วแล้วความสวยมันคือนี่ฮะงานที่เป็น JVC แล้วก็นี่สำคัญคือนี่ฮะเขาจะมีปักไว้ว่านี่คือปีที่อาร์เซนอลได้แชมป์ปี1990-1991ยุคนั้นนักเตะก็จะเป็นประตูน่าจะเป็นเดวิดซีแมนกองหลังน่าจะมีไนเจลวีเทอร์เบิร์นลีดิกสันโทนี่อาดัมเดวิดโอเลลี่มาร์ตินคีโอกองหลังน่าจะมีพวกพอลเดวิสไมเคิลโทมัสเดวิดโลคาเซอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจกองหน้าเป็นลาสมิธเอียนไรท์แล้วก็ที่เพิ่งเสียไปคิมแคมเบลก็ยุคนี้แหละยุคที่ได้แชมป์ฮะได้แชมป์ยอดโอ้ตัวนี้ซึ่งพี่ป๋องก็มีแล้ว2ตัวผมมีแล้วแต่ผมมีตัวนึงแต่ตัวเนี้ยทางร้านเขาบอกเลยว่าเขาไม่ขายครับเขาไม่ขายเขาเป็นลายที่หายากมากแล้วมันสำคัญตรงนี้ยิ่งยากดับเบิ้ลก็อีกเพราะมีลายปักที่บอกว่าเป็นแชมป์ในปีนั้นครับผมสุดยอดแล้วเมื่อไหร่จะเป็นแชมป์อีกครับพี่ปีนี้ไงฮะเออขอบคุณครับทุกคนครับมาถึงเสื้อของแมนยูในตำนานอีกหนึ่งตัวฮะปีที่แมนยูได้ทริปเปิลแชมป์ฮะได้3แชมป์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้แชมป์ FA ครับแล้วก็ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันอันนี้เตะในลีกนะแล้วก็น่าจะเตะในบอลถ้วย FA ครับด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยนะฮะเตะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับจำได้มั้ยฮะวันนัดชิงที่ชนะบาเยิร์นมิวนิกแบบพลิกโหแบบพลิกล็อกถล่มทลายวันนั้นน่ะกลับมายิงแซงแล้วได้แชมป์อ่ะเฟอร์กี้ทามอ่ะชนะ 2-1 แล้วก็แมนยูเป็นแชมป์ไปอ่ะจำได้ใช่ไหมและหลังจากนั้นเขาก็ทำตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวหลังจากได้แชมป์แล้วนะเฉลิมฉลองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวินเนอร์1999เห็นไหมเนี่ยนี่ทั้งหมดเนี่ยฮะแฟนแมนยูจ๋าอุ้ยคอลเลคชันเขาแบบแล้วยุคนั้นนะเตะแมนยูแม่งโคตรเก่งนะฮะประตูคือปีเตอร์ชไมเคิลนะฮะแล้วก็กองหลังนี่กองหลังก็นี่ไงรอนี่ยอนเซนยอนเซนนะยับสตัมมายังมาแล้วกองกลางก็เบ็คแฮมพอสโคกองหน้าก็เชอร์ลิงแฮมเดวายยอร์กแอนดี้โคและสำคัญไรอันกิกจำได้ใช่ไหมฮะปีนั้น FA ครับรอบ4ทีมไรอันกิกลากบอลเข้าไปแล้วก็ยิงแสกหน้าดิวิดซีแมนเสร็จแล้วมันถอดเสื้อโชว์ขนหน้าอกผมยังจำได้อ่ะคือปีนั้นน่ะผมแม่งล่วงเลยอ่ะตกเก้าอี้เลยอ่ะแล้วปีนั้นปรากฏแมนยูก็ได้ทริปเปิลแชมป์สุดยอดพูดแล้วก็ขนลุกอิจฉามันใครอยากได้เนี่ยนี่ราคาไม่แรงนะนี่ราคาที่น้องเปิดมา 12,500 บาทแฟนแมนยูครับอ่ะสมมุติว่าวันนี้วันสุดท้ายถ้าเขาสนใจอยากเข้าไปติดตามที่ไหนเพจฮอลลีวันเจอร์ซี่หันไปทางนู้นเลยฝากนั้นนะครับชื่อเพจฮอลลีวันเจอร์ซี่ครับฮอลลีวันเจอร์ซี่โอเคครับเข้าไปดูได้โอลิวันเจอร์ซี่นะฮะไปหาเสื้อที่เราชอบดูนะทุกท่านนะเพราะราคาน้องเอ้ยราคาน้องก็น่ารักคนที่เก็บเสื้อแล้วไซส์ L นี่มันคือไซส์ดีด้วยนะแล้วก็อันนี้ผมบอกอันนี้ยอนเซนใช่มั้ยอันนี้ตัวนี้นี่100 คีนน่ะตันเค้ากับตันทุกอย่างตรงหมดเลยป้ายเป้ยอาร์มเอิร์มตรงหมดนะทุกท่านนะตรงหมดนะทุกอย่างของแท้นะนี่ของแท้แร่ขอบคุณครับลูกครับอันนี้คือเสื้ออะไรครับเป็นเอเลนติโกมาดริดกับเรอัลมาดริดครับผม
นี่ยังไงเขาเป็นเหมือนแบบบอลการกุศลช่วงปี1996ครับครับคือจัดแข่งแบบเพื่อการกุศลต่อต้านยาเสพติดเลยอ๋อเหรอใช่ครับทำออกมาน้อยเพราะว่าเตะประมาณน่าจะนัดเดียวไม่แน่ก็2นัดแบบน้อยมากครับใช้เป็นแบบเตะการกุศลเลยครับฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือเรอัลมาดริดฝั่งนี้คืออันเดโกมาเฮ้ยมีทั้งสองสโมสรอยู่ในเสื้อตัวเดียวกันอ่ะทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็อันเดโกมาดริดอ่ะนะครับแล้วก็ทำเสื้อมาเอาดูดิฝั่งนึงสีแดงขาวฝั่งนู้นก็สีม่วงสีขาวก็คือสีของเขาเนอะเฮ้ยน้องน้องก็ถ่ายรายการอยู่เฮ้ยเฮ้ยน้องเสื้อสวยเขาถ่ายรายการอยู่เฮ้ยน้องขอพี่ขอโทษแมวน่ะน้องใจเย็นน่ะแมวน่ะเฮ้ยอย่ามีเรื่องมีราวนะพี่ถ่ายรายการอยู่พี่เช่าปีเสียมาในร้านเดี๋ยวนี้ยังครับพี่ ไม่ใช่บางทีเด็กสมัยนี้คุณผู้ชมบางทีมันก็ไม่รู้ว่าใครใหญ่ใครเป็นเสาหลักของวงการอ่ะพอเริ่มมีคนหนุนหลังมันหน่อยพอไปอยู่กับแจ็คกี้บอบูพ่อลบเข้ามึงก็ไม่เอาใครแล้วไอ้เจ๊ไม่น่ารักเหมือนเดิมไม่น่ารักเหมือนเดิมละไม่น่ารักเหมือนเดิมละโทรหาอะไรแต่มันจะตอบกูอีกวันต่อวันแต่กูไม่น่ารักเหมือนเดิมเอาที่เลยเชิญแล้วก็คือไงครับหมายว่าแล้วตัวนี้สนุนราคามันอ่ะ 12,000 บาทครับสำหรับคนไหนที่สนใจใช่ครับความพิเศษมันคือการเอา2สโมสรมามิกรวมกันใช่ครับผมกับเสื้อลายนี้นะใช่ครับการกุศลการกุศลครับผมนะครับอ่ะใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรครับlithy.vintageshop ครับทุกช่องทางเลยฝากด้วยนะขอบคุณครับไอ้เจ๊มาไงเนี่ยขับรถมาเพราะการกันพวกมึงก็ไม่ตอบกูเพราะกูไม่เล่นไอดอลลีกด้วยกูไม่ได้เล่นด้วยกูไม่เอากูแล้วยังไงเพราะกูไม่เล่นไอดอลลีกแล้วมึงก็ไม่สนใจกูแล้วไม่เอาแล้วคืออย่าไปใช้คำว่าไม่เอาแล้วคือมันคนละยุคแล้วไงอ๋อเหรอมันเป็นเรื่องของยุคสมัยแล้วตอนนี้อ๋อตอนนี้เป็นยุคมึงละเป็นยุคเจ๊ดำละเขาพูดกันใครไอ้นี่ไอ้กุ๊กคนเดียวใช่ไอ้กุ๊กคนเดียวไอ้กุ๊กก็อวยมึงอวยกันเองสองคนมึงก็อวยกุ๊กใช่ไอ้นี่ก็ห่างลูกพี่แล้วห่างแล้วดิพี่คุณรู้นี่เพจผมเป็นไงมึงดูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไอ้นิกกี้ไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วนี่บาร์อะไรคู่มาทำแล้วนี่กับไอ้นี่ก็แยกออกมาอีกแล้วนี่ไม่เอาใครเหมือนกันไอ้สองนี่ไม่เอาใครแล้วไม่เขาไม่เอาใครหรือใครไม่เอาเขาโอ้ยเป็นอย่างหลังพี่ดูได้เป็นจงหลังไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการใหม่โอ้โหเมื่อก่อนหลายคนไม่รู้เดี๋ยวผมบอกตรงนี้เลยแล้วกันครับพี่ป๋องเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมที่โรงเรียนใช่กรุงเทพคริสเตียนแล้วแกดังตั้งแต่วัยรุ่นใช่อันนี้รู้แกดังแกดังกับบีแก๊งใช่แก๊งเดียวพวกโจดูโอก้องอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วโรงเรียนเนี่ยอยู่แถวสาทรยันบางรักนะครับผมอ่ะด้วยความประทับใจพี่ป๋องนะอันนี้ไม่เคยเล่าเลยนะผมไปขอสมัครเป็นคนถือยามให้พี่ป๋องเนี่ยจริงวะเนี่ยจริงเหรอพี่ผมติ๊งติ๊งผมถือยามพี่ป๋องเนี่ยแกเด็กเรียนโรงเรียนเลิกโรงเรียนเลิกปุ๊บแกเดินลอดบางรักเลยบางทีไปเก็บค่าคุ้มครองคุ้มครองนี่ไปดูแลความเรียบร้อยผมถือยิ่งอิ้วยามเด็กวัดอ่ะโอ้โหเด็กวัดตามพระเนี่ยวันหนึ่งผมสงสัยครับล้วงไปดูในยามเป็นยังไงล่ะโอ้โหเอาขึ้นมาอันหนึ่งห่อผ้าอะไรอ่ะแกเอามาดูเป็นอะไรเป็นทองเหลืองวาววับเลยเอ้ยสนับมือเฮ้ยเอาไว้ต่อยแดงเอาไว้ต่อยตีแล้วคนแดงคนเคยแล้วนะโฟกิงสนับมืออีกอันห่อกระดาษกาวะอะไรอะพี่งับเรามาดูสปาต้าเฮ้ยเอาไว้ฟันคู่กลัวเลยโอ้โหครับล้วงต่อไปเจออะไรพี่เจอกระดาษทิชชู่ม้วนพี่ป๋องมาทำเหี้ยกระดาษทิชชู่ผมใส่แกไม่สบายแกเป็นหวัดล้วงใหม่ฮะเจอกระทิงแดงขวดนึงพี่ป๋องมีกระดิ่งแดงมีทิชชู่อะไรมันตุงๆยังรู้ไม่หมดหยิบขึ้นมาไอ้เหี้ยโดนน้ำเก็บไว้ชักว่าวดีกว่าใครผักดันมึงไม่เป็นช่องไปให้กูเถียงกันสักหน่อยให้ได้อธิบายความในใจสักหน่อยก็ได้ก็ยังดีไปริ้วคุณนี่นะจริงเลยเดี๋ยวการสัปดาห์ก็จ่ายส่งไปให้ชอบใช่ไหมลูกหนึ่งเดี๋ยวส่งไปให้ลูกเดียวลูกหนึ่งมึงเอาไปแดกเองเถอะแต่ลูกตัวนี้นะไข่พะโล้ที่บ้านชอบมากทำไข่พี่เจ๊ทำไข่พะโล้อร่อยมากแล้วพอมันรู้ว่าเราชอบมันก็มาให้อีกเลย เดี๋ยวสิฟังก็จะดีอยู่แล้วเนี่ยพอมันรู้ว่าเราชอบมันก็มาให้เราบ่อยๆอย่างนี้สิไม่มีเลยมีคราวที่แล้วก็ไปก็เมียยังชอบอยู่เลยโอ้ยตายแล้วผมบอกคุณชมนะไอเด็กคนนี้เอาว่าลืมบุญคุณคน เราเนี่ยเราจำได้วันแรกๆมาหาเราเป็นยังไงพ่อวันแรกๆยังไงช
ทูดำตัวดำเหงื่อผอมๆนะนั้นผอมๆเดินมาไม่มีสภาพไม่มีสภาพเลยแบบนี้มือเป็นไงมือพนมมือแบบโอ้พนมตุ้งๆป๋องผมอยากจะขอมาสัมภาษณ์พ่อได้ไหมครับขอคิวหน่อยขอคิวหน่อยแล้วก็ให้เรื่องจริงเลยแล้วเขาก็จ่ายตังค์พ่อทุกเทปแหละก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจ่ายเป็นแบบก็ปิดกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยบางเทปได้ก๋วยจั๊บน้ำข้นจั๊บอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็ช่วยเขาดักดันเขาจนวันนี้ก็มีวันนี้ไปอยู่กับแจ็คกี้บอหมูพ่อบนลบไปอยู่ในเพจขอบสนามมีกูสักนิดมั้ยไม่มีมาแย่งงานด้วยเหรอฮะแย่งงานกูด้วยเดี๋ยวนี้ไปนี่พรีเซนเตอร์ช้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยคู่แข่งเลยเหรอเจ๊มึงหนักแล้วนะมึงไม่หนักหรอกเราเหมือนคนมีปมมันหนักเลยเดี๋ยวที่หน้าถึงหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยรับรองไม่มีแผ่วโอเคโอเคไม่มีแผ่วแล้วตอนนี้อย่าตัดออกนะตัดเข้ารายการด้วยนะไม่ได้ตัดทิ้งแมวนะด่าไปก็เลยเอาออกรายการด้วยนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมฮะอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ส่วนตัวนะผมมีความสุขมากเพราะส่วนตัวเนี่ยตัวที่ชอบเสื้อโดยเฉพาะเสื้อฟุตบอลเสื้อวินเทจเสื้อเก่าๆนะในความเป็นจริงเนี่ยทั้งจะเสื้อเก่าเสื้อใหม่ชอบหมดแหละนะเพราะคนบ้าฟุตบอลครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปหนึ่งEP หนึ่งที่ผมมีความสุขมากๆฉะนั้นคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยชอบเสื้อตัวไหนนะสามารถจะเม้นบอกได้นะจะเป็นเสื้อเก่าเสื้อใหม่ทีมไหนอะไรได้หมดเลยลองเม้นก็มาดูกันแล้วกันว่าคุณมีความสุขประทับใจกับเสื้อบอลตัวไหนบ้างนะครับฝากไว้ด้วยกับ EP นี้ฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับ Lottery Plus นะชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มฝากด้วยนะครับท็อกกระป๋องครับ